คนก็แบบว่าวินิชชี่หลังจากที่โดนแบนเรื่องที่เมาไปใช่ไหมโดนแบนไปนานมากค่ะปีหนึ่งแล้วอ่ะถามว่าจะกลับมามีผลงานเมื่อไหร่เออนะคะเดี๋ยวนี้จะคุณจะมาตอบเรื่องนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องนี้ค่ะติ๊งเรียบร้อยนิชคุณโต้ครบทิฟฟานี่เออก็มีข่าวว่าเอ๊ะยังไงฮะไปคบกับสาวทิฟฟานี่วงเกิร์ลเจเนเรชันหรือเปล่าอย่างนั้นเลยเหรอเดี๋ยวไปถามนิชคุณกันดีกว่าค่ะอ่ะไปค่ะก็รู้สึกดีใจครับผมที่ได้มากลับมาเมืองไทยมาทำงานอีกนะฮะบินตรงมาจากญี่ปุ่นแล้วก็วันนี้ก็บินไปเวียดนามต่อมีแสดงครับมีแสดงที่เวียดนามครับผมช่วงเดือนกรกฎาคมน่าจะมีละครจีนนะออกฉายแต่ไม่แน่ใจว่าจะฉายที่เมืองไทยเมื่อไหร่นะชื่อเรื่องภาษาอังกฤษชื่อ One and a Half Summer นะครับคือในกองเนี่ยมันมีผนังมันเป็นแบบผนังเขาไว้กันเสียงนะครับพอดีมีเล่นพูเล่นอะไรกันก็ใส่ไม้นิดนึงครับไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีอะไรกันครับพวกเราก็ไปช่วยกันดับเพลิงสนุกสนานดีเหมือนกันก็ตอนนี้ห่างหายไปเกือบปีนึงแล้วนะฮะก็อัลบั้มสุดท้ายก็ประมาณเมื่อปีที่แล้วแล้วก็รอคัมแบ็กอยู่นะครับเดือนหน้าอัดเสียงแล้วก็ถ่ายมิวสิกวิดีโอไปเรียบร้อยแล้วนะฮะมีอะไรพิเศษก็ต้องรอติดตามดูเพราะว่าเพลงก็สนุกสนานนะฮะคงไม่มีการถอดเสื้ออาจจะฉีกแนวนิดนึงอาจจะบ้าๆบอๆนิดนึงนะฮะทาเล้นครับผมเป็นเด็กซน6คนนะฮะก็ลองติดตามดูครับผมจำไม่ได้แล้วครับไม่ถึงกับโมโหขนาดนั้นเพียงแต่ว่าคือมันอาจจะเกิดไม่อยากให้เกิดความเข้าใจผิดกันนะฮะก็หวังว่าจะคืออยากให้มันจบลงตรงนั้นก็เลยทวีตออกมาแบบไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรครับแค่ออกมาอธิบายก็ฟังเฉยๆไม่มีข่าวกับหนุ่มๆด้วยใช่ไหมไม่มีนะทิฟฟานี่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยอยู่อเมริกาแล้วก็คือสนิทกันมาตั้งนานแล้วทิฟฟานี่เจสสิก้าอะไรคือมาจากอเมริกาด้วยกันนะฮะก็คือสนิทเป็นแก๊งเดียวกันอยู่แล้วถือว่าโสดไหมถือว่าโสดสิครับไม่ห้ามครับผมต้นสังกัดไม่ว่าอะไรเพียงแต่ว่าความรับผิดชอบมันเยอะครับตอนนี้ก็ไม่อยากรับผิดชอบอีกชีวิตหนึ่งรับผิดชอบตัวเองก่อนดีกว่าลิชคุณนะจ๊ะอ้าวแฟนๆเดี๋ยวรอเลยนะผลงานเพลงของ 2PM นะคะตอนนี้ก็อัดเสียงกันไปแล้วเดี๋ยวรอดูผลงานเขาบอกว่าจะมีการปรับลุคด้วยนะจ๊ะจะเป็นแบบว่าทะลงทันเลนอะไรขึ้นอย่างนี้โอ้ตายรักตายนะคะแล้วก็ยังมีแบบว่าละครที่จีนด้วยกรกฎาคมนี้ก็ไม่แน่ใจว่าแฟนๆทางประเทศไทยจะได้ดูไหมเพราะว่าเขาฉายที่ประเทศจีนนะคะส่วนเรื่องหัวใจก็สบายใจแฮนะคะนิชคุณบอกว่าไม่ได้คบกับทิฟฟานี่เขาเป็นเพื่อนกันเออแต่ฉันชอบนิชคุณมากทำไมเขาก็พูดตรงๆดีนะพูดว่าเขาก็ถามเขาก็ถามเรื่องบอกว่าหัวใจตอนนี้เป็นยังไงบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีใครหรอกแต่ถ้าเกิดว่าคบใครเขาก็ไม่เปิดเผยเขาบอกเลยเพราะว่ามันจะกระทบกับงานเพราะฉะนั้นก็ตรงๆดีก็ตรงๆดีก็ถ้าเกิดว่าไปถามเรื่องหัวใจเขาก็ไม่บอกหรอกไงเออก็ตรงก็โสดตลอดไปคบใครก็ไม่เปิดเผยอย่างงี้ไงก็แบบว่าก็ดีไม่สะเทือนใจแฟนคลับโอเคนะบางทีเราก็ไม่ต้องรู้ทุกเรื่องชัดเจนใช่แล้วนะคะ